เอาละครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้เภสัชกรสาวก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันว่าอยากให้สังคมช่วยตามล่าคนร้ายที่อยู่ในกล้องวงจรปิดที่เข้ามาขโมยของในร้านขายยาตัวเองหน่อยนี่แหละครับคือเขาจับภาพเอาไว้ได้ครับทำทีเข้ามาเนี่ยสองคนผู้ชายกับผู้หญิงทำทีเข้ามาซื้อของภายในร้านขายยาแต่จังหวะที่ผู้หญิงกำลังชวนคนขายเนี่ยถามโน่นถามนี่อยู่ผู้ชายเนี่ยเก็บของเข้ากระเป๋าเลยฮะอ๋ออีกคนนึงทางฝั่งไกลๆนะอีกคนนึงผู้ชายจังหวะที่เผลอเนี่ยเก็บขโมยเก็บขโมยแล้วก็ให้ผู้หญิงเนี่ยแกล้งถามชวนให้เสียสมาธิสุดท้ายทั้งคู่ก็หนีไปพร้อมกับของที่ขโมยไปได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังตามล่าอยู่นะครับสำหรับผู้เสียหายเป็นสัจกรรายนี้คือคุณธนิษฐาตั้งประเสริฐสิริอายุ26ปีนะครับก็ไปร้องทุกข์กับตำรวจสน.บางยี่เรือแล้วบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น10เมษายนที่ผ่านมาไปตรวจสอบสินค้าพบว่าถูกขโมยไปหลายรายการเลยนะครับอย่างเช่นครีมทาหน้าหลอดหนึ่งเจลล้างหน้าอีก7ขวดเจลแก้ฟกช้ำอีก3หลอดยาหม่อง6กล่องแล้วก็มีอีก2กระปุกที่ถูกขโมยไปด้วยสินค้าของเขาในมูลค่ารวมๆกว่า 3,000 กว่าบาทฮะแป๊บเดียวเนี่ยใส่ยัดเข้าไปได้ขนาดนี้เบื้องต้นเนี่ยก็นะฮะสืบตัวจากกล้องวงจรปิดนี่น่าจะจับได้ในเร็ววันนี้นะครับก็ถือว่าภาพค่อนข้างชัดเจนอยู่ใช่ครับดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube นิว18นิว18